เอาเนี่ยออกไปก่อนเนี่ยเนี่ยวันนี้คุณไม่ได้บอกให้ฝึกความเป็นแม่บ้านฝึกความเป็นแม่บ้านสำหรับละครเรื่องใหม่นะคะคุณต้องทำเองทุกอย่างที่วันก่อนเนี่ยหนูก็นั่งแพ็คของให้พี่แพงกับตุ้ยได้นะฝึกความแบบความไวเนี่ยเดี๋ยวให้หันใช้เท้านิดนึงตอนนี้นะคะชาริดากำลังจะเล่นเรื่องสร้างเสน่หานะคะซึ่งต้องมีซึ่งต้องมีความเป็นแม่บ้านสูงมากนะคะสิ่งที่ทำคือง่ายมากปิ้งขนมปังเหรอนี่คือการฝึกนะคะไม่ผมอยากกินสองแผ่นอยากกินสองแผ่นตอนนี้แม่ค่ะดูบอกให้ชาริดาคือต้องผัดล้างจานเองปูเตียงเองคือทำทุกอย่างเองเพื่อจะได้แบบว่าอ้าวชาริดาเธอไม่ได้บอกแม่หรอว่าถูกห้ามไม่กล้าบอกไงทำทุกอย่างเองเพื่อที่ว่าจะได้รู้สึกว่าการที่ต้องทำเองอ่ะมันเป็นยังไงชลิดาเธอไม่ได้บอกแม่หรอหนูกลัวแม่ให้ทำอ่ะไม่ได้สิตอนนี้ชลิดาเขากำลังโม้ว่าเขาสามารถอบขนมปังของเขาให้กรอบนอกและนุ่มในได้ด้วยเครื่องอะไรนี่ของเขาเดี๋ยวก่อนใครอยากกินสุดพูดเลยนี่จ้ะไม่นี่จ้ะคาเวียร์ลูกไม่ได้ไม่ได้ผมบอกนิดนึงนะฮะวิธีการวางขนมปังที่ถูกต้องนะครับถ้าเราวางชิ้นนึงเราวางยางไหนก็ได้ถ้าเราวาง2ชิ้นใช่ไหมฮะเราควรจะเอามันแยกจากกันเพราะว่าถ้ามันชิดกันปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยความร้อนเข้าไม่ถึงอ้าวแล้วชาริดาวางไงชาริดาตกกันทีครับไหนปิดวางติดกันเลยครับอ๋อติดไม่ได้เอาเอาเปิดออกมาชาริดาครับคุณต้องขยับหน่อยฮะให้มันห่างๆกันเพราะความร้อนอ๋อเพราะเดี๋ยวข้างๆมันจะไม่ขึ้นได้ข้างๆมันจะไม่นี่ขอรูปฟิตติ้งอีกเดี๋ยวก่อนนะคะจะบอกว่าถ่ายรูปฟิตติ้งมาประมาณ 3,000 รูปตอนนี้ยังเลือกไม่เสร็จแล้วดูความเป็นแม่บ้านได้เรียนนะเราฟิตติ้งกันตั้งแต่กี่โมงพี่ตุ๋นเขาเทน้ำ6โมงเขาเทน้ำไปในช่องน้ำกระเด็นกระดอนหมดเลยฮะอะไรนี่คือความเป็นแม่สี่เดือนของเขาชาริดาเช็ดที่ไหนคะแม่คะในเรื่องจะเป็นแบบในเรื่องเนี่ยชลิดาจะเป็นชื่อราดิตานะคะซึ่งเป็นการใส่เสื้อเช็ดคืออะไรก็คุณตอนนี้ไลฟ์อยู่คือทุกคนเห็นหมดว่าชลิดาใส่เสื้อเช็ดนะคะคือเราจะต้องไอ้นี่อะไรนะต้องราดิตาจะเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเป็นหมดทำกับข้าวทำกับข้าวเป็นทุกอย่างแล้วส่วนผมนั้นจะเล่นเป็นเตียงนี่นะคะนี่คือสามีของชลิดานะสามีชลิดาในเรื่องหมายถึงในเรื่องนะคะในเรื่องแล้วรักมากอยู่ในที่ผมตบเย็นเลยมันตบเทนนิสเลยแม่เย็นเลยค่ะพี่เย็นไหมเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้แม่เย็นเลยค่ะพี่เย็นมาลงที่แม่ค่ะต่อไปนี้นะคะชาริดาทำทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำจับฉ่ายเสร็จนะคะชาริดาต้องเป็นคนล้างทั้งหมดแม่บอกว่าให้หั่นผักค่ะหั่นผักผมไม่เอานิ้วนะฮะเออไหนสิกลัวนิ้ววิธีการหั่นผักที่ถูกต้องชาริดารู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือการตั้งมือที่ถูกต้องในการจับผักมันจะทำให้เรามันไม่เข้านิ้วเราได้ไหมล่ะเดี๋ยวแกะก่อนโอ้โหอ๋อมองนิ้วด้วยค่ะคุณได้เสร็จแล้วแค่นี้หรอขนมปังชาริดาเอาชาริดาทานไม่เธอทานนงเนยลงใบบนขนมปังมั้ยเนี่ยอยากให้ชิมเปล่าๆก่อนเลยโอ้โหหนูได้ทำการแบบว่าปั้นมาเองมันอร่อยแน่นอนคำว่าปั้นคือการที่แกะออกมาจากถุงนะฮะแล้วบิดไอ้ตัวพันๆนั่นน่ะอ๋อแล้วก็วางไว้ที่ว่าพันในรถปั้นเวลาหนูแขกมาบ้านหนูจะทำให้กินแค่นี้แหละเลี้ยงแขกแค่นี้เลยเลี้ยงแขกแค่นี้อุ้ยทำไมมีเสียงผู้ชายอ่ะพ่อเป็นพ่อเป็นพ่อเสียงแฟนแม่ครับหนุ่มๆไม่มีใครแกะเวลาลูกที่เจ้าในห้องของลูกนี่อันนี้คือผักอะไรคะคุณชลิดาตอบค่ะตอบค่ะ1 2 3ไม่ใช่ค่ะขนมเอาอีกทีนึงกวางตุ้งโอ้ยชาริดาอ่ามานี่ก่อนนะคะคุณวดีอ้าวไม่จริงเหรอ ไม่อันนี้ยังได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่โอ้อาจารย์สวยถือว่าผ่านเฮ้ยแต่มันหอมมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวทาครีมได้แต่อยากให้ชิมแบบปลอดภัยของร้านอ่ะเธอชิมก่อนฉันถ่ายอยู่อ่ะเธอชิมมาลุยฮะร้อนไหมเฮ้ยกรอบจริงให้กรอบไปรุ่มไหนนี่มันเป็นเพราะเตาหรือเป็นเพราะเธอเพราะเตา ผมเลงเตานี้มานานมากแล้วนะครับมันเป็นของเกาหลีผมเลงมาประมาณต้นปีแล้วมีรุ่นใหม่แล้วอันนี้ยังไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ผมซื้อรุ่นใหม่ครับใหญ่กว่าเดิมผมซื้อผ่านไม่เราพี่วินทำฮันนี่โทนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเธอเคยทำแล้วหรอชาริดาไม่เคยเออแค่นี้แหละเตาอันนี้เนี่ยความร้อนสูงมากหมายถึงว่าข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันยังนุ่มอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าความร้อนที่มันสูงเนี่ยมันทำให้ข้างนอกระเบิดแล้วมันก็เผาไอ้น้ำไปในตัวไอ้น้ำในข้าวอ่ะลองใช้ดาจะหั่นผักให้ดูนะคะเอายังคะเดี๋ยววันนี้พี่จะชิมนะ
ดีอ่ะทำไงแล้วแม่ทำยังไงคะแม่คะหันกล้าเหรอที่ได้ชิมไหมคะผมระวังโดนตังอันนี้คือการจริง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 เราจริงจริงเราหันรวมไปก็ได้นะไม่เขาเพิ่งหัดโอเคอันนี้เป็นการเวิร์กช็อปนะคะของการที่จะทำไมเธอหันทิ้งใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรหันได้หันได้เพราะคนบางทีมันก็ไอ้นี่ไปอันนี้คือแม่ไปทำยังไงแม่จะได้หันถูกเดี๋ยวกันนะนี่แม่จะเอาไปต้มกับชายมันต้องประมาณ2นิ้วประมาณนี้แม่เอานิ้วออกเดี๋ยวนิ้วแม่จะไปด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวไว้ล้างนี่เอาใส่หม้อค่ะแม่ขอหม้อจ้าโอ้โหคุณรักแม่มากเลยครับหม้อใหญ่ไว้ก่อนหม้อใหญ่ไว้ก่อนชอบการกลับบ้านหม้อใหญ่มากต้องกินข้าวบ้านชดาบ้านชดาอยู่หลายคนนะฮะเวลานั่นต้องก็ต้องนี่หน่อยเดี๋ยวเราไปไลฟ์ต่อในเพจมาเป็นฟินเฟอร์ไหมได้วิธีการทำจับชายเราจะไปไลฟ์ต่อในมาเป็นฟินเฟอร์นะคะตามไปนะจ๊ะเรามาช่วยแม่ทำกับข้าวเลยคืออะไรซื้อเลยเพิ่งนี้เขามันมีสีขาวอ่ะอ๋ออันนี้เพราะว่ามันอันนี้อยู่แล้วเนาะมันมีรสชาติในมันเป็นขนมกินสิ่งนี้อยู่นะคะนมสดพี่ตู่ชิมสีขาวชอบสีขาวชิมไม่ชิมให้ไม่นั่นของฉันมิ้นทำให้ฉันกินอร่อยสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงพาร์ทของการเชฟมิ้นเชฟมิ้นเชฟมิ้นไม่เอานิ้วนะคะไม่เอานิ้วนะพี่ตู่ให้ฝึกหั่นผักตอนนี้นะคะชลิดาฝึกเพื่อที่จะไปไงเลื่อนต้องเล่นเล่นละครเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนมากดังนั้นต้องให้ชลิดาฝึกทำกับข้าวถูพื้นล้างจานเก็บเตียงมีอันตรายไปที่การตั้งมือจะตั้งเอาข้อนี่ขึ้นข้อนี่ขึ้นไม่ว่าจะหันใกล้หันชิดแค่ไหนข้อเราอ่ะมีดจะไม่เข้าแต่ถ้าเรามือแงนหน้ามาอย่างเงี้ยเข้าไปมันเข้าได้เราต้องตั้งฝึกตั้งไว้ก่อนเลยอ่ะไหนชลิดาลองตั้งให้ชินเนี่ยแล้วจะหันไหนก็หันไปเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่มันเพราะว่าข้อมือเรามันจะเป็นตัวกันไว้ทำให้ชินทำให้ชินฝึกตั้งไว้เลยนี่คือการเวิร์กช็อปของละครเอาเธอเอาผักที่หั่นใส่ไปในหม้อก่อนสิให้น้องใส่เอ้าทำไมล่ะยากเหรอไม่ยากไม่ยากใช่ใช่เออตั้งไว้แต่แรกๆอาจจะไม่ถนัดแต่เดี๋ยวมันจะถนัดมินไม่ต้องใช้สองข้อค่ะที่หมายถึงแค่ข้อเดียวตั้งแค่นี้ไม่ใช่หักแบบนี้งอเป็นคือข้อสองข้อนิ้วอย่างเงี้ยหรอใช่จริงๆใช้แค่ข้อนิ้วเดียวเงี้ยพอใช้แค่ข้อนิ้วเดียวเห็นปะเวลาเราลงมีดมันก็ไม่เข้าละแต่เมื่อกี้มินหักไปคืออย่างเงี้ยเราจะจับไม่ถนัดข้อเดียวมินออกไม่ถนัดเลยทำอะไรกินกันให้ทายให้ทุกคนทายก่อนให้ทุกคนทายว่าเราทำอะไรกินกันผักทายมาสิคะถ้าทายถูกได้อะไรคะคุณถ้าทายถูกเด้อได้มินิโต้มินิโต้มินิโต้มาได้มินิโต้แต่ในกรุงเทพปริมณฑลนะอ๋อเออจริงด้วยส่งไปละลายนะครับอยากเห็นคุณตู่ทำอาหารทำไม่เป็นจ้าไม่ได้เพราะว่าพี่ตู่ต้องเข้าคอร์สแม่สีเรือนนะคะจะเตรียมออกเรือนไม่เป็นไรทุกครั้งเราถ่ายคลิปนะนางแค่ยืนเฉยถ้าเราเป็นพ่อสีเรือนแล้วผมเป็นคนเตรียมหมดทุกอย่างเราถึงเวลานางแค่ไปหยิบกล้องก็ถ่ายผู้หญิงยุคใหม่เราได้ยินแหละพี่ตู่เข้าดูอ๋อมันมีเล็กเนี่ยเข้าใจแล้วโอเคอ๋อมันต้องขนาดมันละพอมันแบบอ้าวเขารู้หมดเลยว่าจับถ่ายเพราะเมื่อกี้เราเป็นไลฟ์ไปอีกอันนึงแล้วอ้าวโอเคยังไงอะมีคำถามใหม่ไหมคะนี่คือการเวิร์กช็อปนะคะมิติใหม่ของการเวิร์กช็อปนะคะถูกต้องครับบุกของพี่เลยถามว่าทำไมถึงเรียกว่าการเวิร์กช็อปใช่ไหมคะอะไรใจดาเขาโยนโคนขึ้นไปด้วยแต่หัวตับพี่เนี่ยแรงแตกละครเรื่องใหม่มินต้องเป็นแม่สีเรือนมากๆก็ทำกับข้าวไม่มีทำกับข้าวเป็นทำงานบ้านเป็นต้องให้ฝึกไว้เราต้องเริ่มโตไว้แล้วหั่นมาครึ่งหม้อแล้วใช่แล้วเวลาหั่นก็ยังไงก็โอเคไกลนิ้วไว้ก่อนเป็นห่วงมากน้องสาวคนนี้เริ่มเร็วขึ้นละถ้าเวลาจริงหั่นนะเราสามารถดูอย่างนี้เลยฉันเปลี่ยนมุมทางนี้มั้งใช่ป่ะจะตัดตึ๊บแล้วก็ปอกพี่ทำไปนะได้แต่ว่าให้หนูหั่นต่อนะอันนี้เงี้ยแล้วหนูหั่นต่อเลยกึ๊กขึ้นไปเธอจะอุ้ยเธอระวังมือพี่วินมันเยอะมากมินขยับห่างมาแล้วล็อกผักให้แน่นแล้วกดพี่ลงไปมันเยอะไป
มามาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้เราดูว่าเราไกลแล้วล็อกเธอมันต้องเร็วมากเดี๋ยวมันปุ๊บเข้าไปจริงๆนะพี่มีจำได้ว่าตอนที่มีดป่ะจำได้ครับอย่าประมาทตอนนั้นนี่พูดจริงๆเนอะเหงื่อแตกเหงื่อแตนแบบอะดรีนาลีนหลั่งอ่ะพอเลือดมันพุ่งไปทางโค้งอ่ะมันพุ่ง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 ก็ถึงบอกว่าไม่ต้องทำเร็วก็ได้ต่อไปเป็นวิธีเมื่อวานดูช่อง25ขับไฟเดย์ใช่ไหมคะอ๋อยังไม่ได้เอามาทิ้งหมดมีไหมพิเศษอะไรอันนี้ต้องปอกเปลือกก่อนไหมคะแม่ต้องปอกเปลือกครับเราต้องใช้ปอกเปลือกชาลิดาเราต้องปอกเปลือกก่อนหั่นหรือหั่นก่อนปอกชาลิดาที่อยู่ด้วยกันจริงครับปอกเลยไม่อันนี้เราหั่นปอกก่อนหั่นปอกถืออย่างนี้เลยครับอย่างนี้แล้วเอ้านี่ไงฉันก็พูดถูกแล้วไงว่าให้ปอกก่อนหั่นนี่เลยนี่อย่างนี้เลยที่ปอกเปลือกไว้ของมินดีมากนะมินถึงเดินไม่ถ่ายเลยมันปอกคือถ้าที่ปอกมันดีมากคือถ้ามินทำไม่ดีอ่ะจับงี้จับกินแล้วแหละต้องอันนี้จับตรงกลางเออจะได้บาลานซ์ได้โยกเรากำลังทำต้มจับฉ่ายนะคะเวลาออกแรงอ่ะพี่วินแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวใช้มีดเอาใช่ไหมแต่นะเวลามีจับมีดพยายามกดแรงมาเอานิ้วโป้งเป็นตัวนำกดมาข้างหน้ามีดนิดนึงจะได้มีแรงในการดันเท่าที่ดูแล้วนะคะรับรองว่าการถ่ายละครจะราบลื่นแน่นอนนะคะเราจะไม่ใช้สแตนด์อินจะกระเด็นทั่วบ้านก็เอาเบียร์อยากเก็บกินอย่างเดียวสไลด์ให้สุดๆไปเลยกดเอานิ้วหลบกดแล้วสไลด์กดแล้วสไลด์ไปเลยสไลด์ให้สุดคาเวียร์ไม่มีอะไรให้เธอกินหลังจากที่เลือดสาดไปทำให้ผมรู้จักวิธีการคอนโทรลของมีคมขึ้นเยอะคืออะไรถ้าอะไรนะโอ้ยมีคนได้ดูขับไฟเดย์เยอะมากเลยโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะขอบคุณคนมากนะครับจะรู้ว่าชีวิตไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราตั้งใจเหมือนการทำอาหารที่ไม่ใช่ไม่ได้คาเวียร์รออะไรครับหายใจไม่สุดท้องเลยเพราะว่าเกร็งไปหมดคาเวียร์หยดฉันเห็นนะห้ามกินไม่ได้คาเวียร์หยด no no ไม่มีทางกินหรอก no no นะพี่วินทำไวไหมตอนไวกันเยอะไวกว่าอันสุดท้ายแหละคาเวียร์หยดทำไมเม้นปอกแล้วมันหล่นพื้นไปหมดเลยอะแม่บอกว่าปล่อยฉันทำคนเดียวจะเร็วกว่าใช่ฉันทำไปได้เยอะกว่านี้แล้วมาเวลาเป็นพวกนี้ใช่ไหมใช่เราไปเลยเนี่ยถามว่าทำเร็วกว่าไหมนี่ชลิดาเธอดูแล้วเหมือนทำเธอทำเหมือนที่ปอกไม่คมอ่ะเร็วกว่าไหมครับจริงคมนะเฮ้ยเธอเสียมันเธอเอาเนื้อออกไปเยอะไปเปล่าไม่เยอะเอาสีดำๆออกไปอ๋อสีดำๆออกไปอันนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราตัดหัวพอมันต้มไปอยู่ในน้ำแบบซุปอ่ะมันชอบมากเวลาไม่เรียกอะไรคะเรียกฟักมีเรียกฟักอันนี้มันคือหัวใจเท้าใช่ป่ะแม่หัวใจเท้าแล้วคนที่มีเรียกตามินก็คือแม่ก็ว่ามันต้องมีขอบฟักเยอะๆค่ะสบายแล้วทั้งแม่และมินครับผมโอ้ยมีไฟไหนพี่มินปอกแล้วดูน่ากินเนาะดูปอกแล้วแค่ปอกดูน่ากินเหรอใช่ดูเป็นมืออาชีพไงปอกมะละกอก็แบบนี้แบบนี้ฮะง่ายๆคาเวียร์ตั้งใจปอกแรงตั้งนิ้วให้ถูกเมื่อกี้ตอนมินทำมันดูเหมือนไม่คมอ่ะแม่มีดอ่ะแต่จริงมันคมใช่ไหมมันคมเลยครับมันคมมากคมจนแบบว่าถ้าเอานิ้วโป้งหรือว่านิ้วอื่นอ่ะไปตั้งใกล้ๆมีสิทธิ์แหว่งได้เลยฮะอย่าละกันอย่าละกันเรียบร้อยสวยงามตามความรู้แบบนี้มีคนดูขับไฟเดย์เยอะมากจริงๆขอบคุณนะคะอันนี้นะฮะตาสกิลเอาขึ้นมาอ่ะนี่ก่อนแล้วยังไงต่ออ่ะหั่นกันแม่นๆอ่ะเชิญคุณแม่เข้าเฟรมครับคุณแม่อยากได้ประมาณไหนก่อนครับคุณแม่เอาแม่หั่นเป็นตัวอย่างก่อนว่าขนาดที่แม่อยากจะได้แม่หั่นเป็นตัวอย่างแม่ว่าแม่ให้แม่ทำให้แม่ทำไม่ต้องกล้องเลยยิ้มหอมแม่โอ้ยไม่ต้องดูขนาดเอาหั่นหัวท้ายก่อนหัวท้ายออกไปเพื่อความสวยงามจริงๆอันนี้ล้างนะเนี่ยต้องมาล้างอีกทีว่ากินพร้อมมิ้นเหรอนี่นะคะจะหั่นอย่างนี้ใช่หั่นเป็นพอประมาณ1นิ้ว1นิ้วข้อ1นิ้วประมาณแม่แม่ถนัดซ้ายนะแม่ถนัดซ้ายอ๋อนั่นแหละมิ้นได้เมื่อกี้เธอจะพูดว่าอะไรเปลี่ยนทางเลยทำไมเธอดูเหมือนใช้แรงเยอะมากเมื่อกี้พี่โตมันแข็งจริงคนอื่น
วิธีการใช้ที่ถูกต้องไม่ใช่กดลงไปเลยเราค่อยๆถามแล้วกดเข้าไปมันจะได้มีแรงแบบนิดนึงเมื่อกี้เธอจะพูดว่าอะไรลำเกียงที่แม่หันอ่ะมิดเอาตามที่มิดถนัดไม่จะบอกว่าแม่ถนัดซ้ายไงจริงๆหันครึ่งก็ได้นะหมายถึงหันในกลมแล้วมาหันครึ่งทีใช่ใช่กดดันอ่ะเฮ้ยเรื่องมิดนั้นเล็กไปหรือเปล่ามันแข็งอ่ะใช่ไหมมันเหลือน้อยอุ้ยมีคนบอกว่าคุณแม่เหมือนพี่สาวเลยค่ะนี่เออทำไมมันดูง่ายหันครึ่งต่ออันไหนใหญ่ใหญ่หันครึ่งใช่ใหญ่ไปหันครึ่งหันครึ่งออกหันครึ่งไปเอามาเรื่องเข้าครัวนี่ผมมั่วถนัดนักสนุกสนุกแต่ในเรื่องที่เธอจะเล่นคือเธอต้องเหมือนแบบในเรื่องที่เล่นนี่โคตรเร็วคือทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นเลยนะในขณะที่ชาริดาคือเก่งมากชาริดาคือเก่งมากแต่ในความเป็นจริงคือนั้นคือกูนี่แหละครับพี่วินก็คอยสอนอยู่ข้าง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 แต่เรื่องนี้การันตีนะว่าคุณจะได้เห็นชลิดาในบทบาทที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆเราจะใกล้เปิดกล้องนะคะเราเปิดกล้องที่19ตุลาคมนะคะแต่ตอนนี้นะคะวันพุธนี้อย่าลืมดูความทรงจำสีจางก่อนนะจ๊ะตื่นเต้นมากใช่ครับเอาเสื้อผ้าไปรวมอันนั้นละลูกอ้าวไม่ได้ใส่อย่างนี้หรอแม่ไม่นะชลิดาเธอปนก็ไปแล้วจริงๆอันนี้ผักนี่ต้องไปล้างนานหน่อยใส่นี้ก่อนนะคะคุณมิ้นได้ครับแม่ครับชลิดาไอ้คนพ่อแม่แยกออกมาแยกออกมาพอครับแม่อันนั้นต้องแช่น้ำข้างบนก็กระดิ่งสั่นสุดๆนี่ก็ยังใช่คือเราทำตอนนี้เพื่อจะกินพรุ่งนี้นะคะใช่เพราะว่าจับฉายต้องทิ้ง1คืนแม้กระทั่งว่าการต้มจับฉายสมมุติต้มไป10ชั่วโมงแล้วแต่เราต้องมีการพักคือพักอุณหภูมิบางทุกอย่างในการที่ปิดไฟทิ้งแล้วให้มันค้างคืนด้วยอุณหภูมิด้วยหมายถึงว่าตั้งเตาไว้ทั้งคืนเลยเหรอไม่คือปิดไฟแล้วแล้วมันจะมีความร้อนที่มันวอร์มของมันเนี่ยมันโอ้โหรู้โอ้โหเราเคยแอบมาเปิดจะกินแล้วแม่ก็ดุว่าไม่ได้มันเสียไม่ได้ปรุงอะไรอ๋อถ้าเปิดแล้วมันเสียมันเสียรสชาติในความสุกของมันในเนื้อ texture ที่เราจะวางว่าเราอยากได้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราเปิดหม้อทีนึงอุณหภูมิมันก็จะเสียไปความเย็นก็เข้ามาความร้อนก็มันก็หายไปเอาหรอเพราะฉะนั้นมันจะแบบนั้นไม่ได้เราต้องปิดแล้วทิ้งไว้เลยโอเคโอเคโอเคแล้วเราตลกให้ฟังวันนั้นคัดมีอยู่ตอนอยู่บ้านเก่ามา7ปีที่แล้วแม่ก็ทำต้มจับฉายแล้วหนูก็นั่งกินเอ็มมะขามสดแล้วเจอหนอนเจอหนอนในมือแต่สิ่งที่หนูทำคือนอนแล้วก็วิ่งไปเอาช้อนตักจับฉายกินเกี่ยวอะไรกันอ่ะตอนที่อยู่ในหม้อคิดว่าหนอนเอาไปฆ่าหนอนคือกินตั้งนานแล้วแล้วมาเจอหนอนตัวนึงเลยตกใจแล้วจับชายยังเดือดแบบเดือดพลาดเลยนะคุณตู่แล้วเป็นไงร้อนไหมลิ้นครับจะเหลือเนี่ยไม่เหลือเลยทองค่ะได้ครับดีไซน์มีคุณหามากอันนี้เราหั่นครบแล้วหรอคะผักที่มีใส่นี่เลยหอมโอเคไอ้ชลิดาเริ่มสนุกกับการหั่นแล้วนะนี่หั่นหอมต้องใส่แว่นน้ำตาจะไหลไหมไม่ต้องหั่นลูกหอมหั่นทำไรไม่ใส่ใช่ไหมแม่ใส่ไหมไม่ใส่ไม่มีหอมจับชายใส่หอมใส่เทลัดได้หรือเป็นสูตรเฉพาะของเป็นสูตรเฉพาะชลิดานะฮะใส่หอมใส่หอมแขกคุณจะใส่หอมแขกเอาแครอทใส่ได้ลูกแครอทแครอทได้แต่หนูจะพัฒนาการฟาร์มชาด้าคุณเพิ่งเคยทำหนูผิดหวังจริงผมไม่รู้ว่าจับชายใส่หอมแขกครับพี่วินเรียกมาด้วยฟาร์มอีกพี่สาวพี่ผาเคยใช้ให้หนูไปซื้อหอมแดงกับแล้วเธอซื้ออะไรมาหนูซื้อที่หอมหมดเลยเธอสั่งว่าเขาเอาหอมแดงก็ซื้อหอมแบบนี้ไปคือต้องแบบนี้ไม่หอมแดงแต่หอมแค่ปกติเวลาทำยำอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นเราใช้หอมแดงคือมันจะเล็กๆแต่กลิ่นมันจะหอมมากแต่หอมแขกมันเป็นที่มันมาจากหลังไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าใช้ทำไมอ่ะเวลาใส่ยำเพราะว่ามันง่ายมันใหญ่แล้วราคาถูกแต่ว่าก็เพราะอะไรไม่รู้กันโครงการใช้กันที่มันต่างกันแหละแต่เวลาทำยำอ่ะถ้าเป็นวินเองมันชอบใช้หอมแดงเล็กหน่อยเสียเวลาในการปอกแต่ว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติความจัดจ้านเลยชัดเจนกว่าจ้ะได้หมดต่อไปแครอทน่ารักอ่ะหั่นแครอทมีแครอทมาฝากถึงแล้วคุณค่ะหูแครอทมองยากกว่าหอมมากเลยอ่ะหมายถึงว่ามองว่าปอกไปหรือยังอ่ะเหรอใช่ไม่จริงมันไม่ใช่การมองแค่รู้ว่าเส้นมันไปถึงปลายก็แปลว่าหลุดเหมือนกันไม่แต่หนูกลัวแบบว่าหมายถึงว่าปอกไม่หมดใช่ไหมตอนนี้การวางมิ้นของมิ้นอ่ะมิ้นกำลังวางเหินอยู่เพราะว่ามิ้นกำลังงัดหน้าขึ้นจริงมิ้นต้องกดหน้าลง
เราต้องมั่นใจว่าเห็นไหมนิ้วเราเห็นนิ้วเราเออมันก็ดูเข้าเรากดหน้าให้มันงัดลงนิดนึงเออชาริดาได้แล้วนั่นแหละถ้ามึงงัดหน้ามีดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระดูกเลยเมื่อกี้มิ้นมันเหมือนปอกยาเพราะมิ้นไปเหินไอ้มีดมันขึ้นไงกลัวเนี่ยคราวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าระวังมีดไว้นั่นเพื่อนสุดท้ายแล้วโอเคค่ะดีค่ะก็คือไซส์เดียวกับเชฟเท้าไงถ้าเวลากินพวกเนี้ยใช้เท้าอ่ะมันทำให้น้ำมันมีรสชาติแบบใช่ไหมมันเป็นความขมๆแบบขมๆนิดๆแบบหอมๆหน่อยยิ่งเจอกระดูกหมูยิ่งดีแต่ตัวแครอทเนี่ยมันจะให้ความหวานเพราะเบต้าแคโรทีนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามีใครมีสูตรเด็ดๆนะฉันทำอะไรไม่แต่ว่าจริงๆถ้าผิวมันสวยขนาดนี้ไม่ต้องซีเรียสนะว่าเหลือนิดหน่อยได้เหลือนิดนึงได้อ๋อทุกวันของอบควรสงกรานต์นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเสื้อนะคะช่วงนี้ไม่ใช่สงกรานต์ใช่แม่ไม่แต่ทุกวันของพี่บิงควรสงกรานต์ใส่เสื้อลายดอกตลอดเอาหนาขนาดนี้ไหมก็หนาประมาณเท่ากันเอาหนาประมาณนี้ก็ได้ค่ะมีไหมลองดูไหมเดี๋ยวหันเป็นสี่แต่ว่าถ้าซีใหญ่หันเป็นสี่เพราะมันจะแข็งกว่าเอามาแค่ประดับชาริดาฉันกลัวมากที่ไม่มีแรงเยอะมากใช่อันนี้มันอ่ะมันยังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเราต้องล้างล้างเออแต่แครอทมันแข็งกว่าไอเนี่ยแล้วนั่นคือจะบอกว่าแครอทเวลามาสกัดเย็นอร่อยมากเลยนะไปอีกเรื่องละอ๋อหั่น4ถ้าใหญ่นะคะถ้าใหญ่เราหั่น4เลยจะได้เคี้ยวง่ายแล้วก็เอาให้ยายกินยายอันนี้มันดูไม่ยายตลกยายของชาริดาตลกมากนะฮะเป็นคนที่แบบมีมุกตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนมุกเร็วมากผมงงมากครับเรียกผมว่านักเอกคุณกิมิยะเนี่ยแหละอันนี้ที่ตลกสุดละตกใจแรงมากนายบอกว่าเอาละครอยู่ที่ออนกับคิมเบอรี่วันนี้เราจะทำจับฉ่ายกันนะคะแต่ปกติจับฉ่ายก็ใส่ไครลอทแน่ๆจับฉ่ายก็ใส่ไครลอทได้ใช่ไหมใส่ได้ค่ะใส่ได้ขนาดไม่สวยอ่ะใส่ประโยชน์เอาให้มันมีสีใช่ให้มันสีสันแล้วก็ใส่เห็ดหอมใช่เห็ดหอมแช่น้ำบางทีบางคนเขาก็เอาน้ำเห็ดหอมใส่ไปด้วยใช่เพราะว่าล้างแค่น้ำแรกเอาฝุ่นผงที่เวลาเขาตักเห็ดหอมไปน้ำสองที่แช่ก็คือมันจะมีความหอมมันจะมีความแบบเข้มๆของเห็ดหอมอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไลฟ์หน้านะเราจะมาขายเสื้อผ้ากันเอาดิขายเสื้อผ้ากันมาดีไหมชอบได้เลยพร้อมขายเสื้อสุขภาพพี่วินแล้ววะถูกต้องขายเสื้อผ้าไม่ขายหน้าแน่นอนโจ๊กเสื้อเยอะมากที่บ้านจริงตู้หนูเก็บไม่ไหวแล้วใช่ไหมครบแล้วแค่หลังเราลงไปก่อนจากไปนะคะขอฝากละครนะคะความทรงจำสีจานนะคะออกอากาศวันพุธพฤหัสช่อง3กด33นะคะแล้วละครเรื่องต่อไปของชาริดานะคะสร้างเสน่หานะคะจะเปิดกล้องตุลาคมนี้แล้วนะจ๊ะเล่นคู่กันรักกันมากเลยโอ้โหตบตีกันสุดฤทธิ์เจอกันในไลฟ์หน้านะคะเราจะมาขายของนะคะ